มีคนชมเรื่องนี้มาตลอดเลยก็เลยไม่เคยหยุดร้องเลยเพราะว่าชอบเวลาคนชมคือมันเป็น cat person เฮ้ยก็ลองมาฟังดูอาจจะแบบเข้าใจเพื่อนมากขึ้นอาจจะ move on ได้ก็ได้คืออยากให้ทุกคนเลิกคิดแล้วว่ามันเป็นคนเสื่องซึมแล้วก็เรียบร้อยสวัสดีค่ะค่ะชื่ออิเมจสุธิตานะคะตอนนี้ก็เป็นศิลปินอยู่ค่าย Small Room ค่ะคือคนในบ้านเขาจะรู้ว่าอิมชอบร้องเพลงตั้งแต่ก่อนอิมจะรู้ตัวว่าอิมชอบร้องเพลงเพราะว่าอิมร้องตลอดไปเที่ยวไปอะไรครับคุณพ่อคุณแม่ขับรถเปิดวิทยุก็คือตั้งแต่เด็กมากๆก็พยายามจะแบบเรียนแบบเสียงร้องตามอย่างเงี้ยเพลงอย่างเพลงภาษาอื่นเพลงภาษาอังกฤษเรายังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรหรือคำนั้นคือคำอะไรด้วยซ้ำแต่ว่าก็คือเรียนแบบเสียงแล้วก็ร้องได้พอเริ่มจำความได้ก็คือมันจำความได้มาเรื่อยๆว่าแบบมีคนชมเรื่องนี้มาตลอดเลยก็เลยไม่เคยหยุดร้องเลยเพราะว่าชอบเวลาคนชมน่าจะป.4นะคะที่แบบรู้ตัวว่าชอบตอนนั้นโรงเรียนก็จะมีประกวดร้องเพลงหลายๆแบบเขาก็จะแบ่งเป็นแบบเพลงสตริงเพลงสากลเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือลงหมดเลยก็ได้รู้ว่าแบบอันไหนเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเป็นเพลง One Moment in Time ของวิทนี่หรือเปล่าวิทนี่ฮูสตันก็Give me one moment in time and more than I thought I could be จำเนื้อไม่ได้ก็จริงๆก็คือยังไม่ทันได้มีโอกาสทำผลงานเป็นของตัวเองในทันทีแต่ว่าก็คือก็มีงานเรื่อยๆอย่างแบบไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์หรือว่าละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำตรงนั้นเรื่อยๆแต่ว่ายังโฟกัสมากไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเข้ามหาลัยพอดีเลยจบรายการก็คือเข้ามหาลัยพอดีมันเป็นช่วงแบบต่อพอดีก็คือช็อกอยู่เหมือนกันเรื่องจัดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือว่าอิมไปปรึกษาพี่สแตมว่าอิมทำเพลงเองไม่ได้อ่ะยังไม่ได้อ่ะต้องการที่จะมีแบบพาร์ทเนอร์ช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยพี่สแตมก็แนะนำคือพี่สแตมจะสนิทกับพี่ณโพลีแคทแล้วก็พี่ณอยู่สมอลรูมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่สแตมก็ลองคุยกับสมอลรูมดูไหมพี่ณลองไปถามพี่ลุงให้ก็โอเคนะเขาก็อยากคุยก็เลยนัดมาคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าสมอลรูมน่าอยู่จังเลยก็เลยเข้าเลยว่าคาแรคเตอร์ที่ชัดที่สุดของอิมอะที่ทุกคนน่าจะรับรู้กันอยู่แล้วประมาณหนึ่งก็คือเป็น cat person เลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งเป็น Scottish Fold แต่ว่าหูไม่พับนะคะคือบังเอิญมากคือมาไปเห็นในโซเชียลต่างๆก็ติดตาม catster แล้วก็รู้สึกว่าแบบที่บ้านเริ่มเหงาเพราะว่าห่างแบบหยุดเลี้ยงไปพักหนึ่งแล้วก็เลยตัดสินใจว่ายกกันไปทั้งบ้านเลยไปดูซิว่าเขาจะมีแบบแมวรอบ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปเลือกได้เลยว่าเราแบบสนใจคลิกกับน้องคนไหนแล้วก็บังเอิญว่ามาคลิกกับน้องคนนี้ก็คือไม่ได้ expect ว่าจะต้องได้แมวพันธุ์นั่นแหละแค่อยากไป adopt มาอยากช่วยแมวที่อยากหาบ้านแล้วก็อยากเลี้ยงด้วยก็ถือว่าฟลุกที่เป็นพรหมลิขิตมั้ยเป็นพรหมลิขิตเนาะคือน้องอ่ะหน้าเหมือนนกฮูกแล้วอิมชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เลยแบบอยากชื่อเฮดวิกแต่ว่าพ่อชอบดราก้อนบอลแล้วก็เลยสุดท้ายเถียงกันว่าแบบพ่อแม่บอกเฮดวิกอ่ะมันเรียกยากอ่ะแบบเฮดวิกเนี้ยมันแบบมันออกเสียงยากต้องเรียกทุกวันก็เลยเป็นบูม่าในดราก้อนบอลที่ผมฟ้าซึ่งหน้าไม่เหมือนเลยแต่ว่าก็ชื่อน่ารักดีแล้วก็มันเรียกง่ายก็แบบสุดท้ายก็เหลือแค่พี่ม่าอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะคือมาชอบแบบอะไรที่มันวินเทจมันเริ่มต้นมาจากว่าชอบฟังเพลงเก่าก่อนคุณยายอ่ะจะชอบฟังอยู่สองศิลปินคือพี่เบิร์ดกับเอลวิสก็จะได้ติดมาเพราะว่าตอนเด็กก็คือเลี้ยงยายเลี้ยงแล้วก็พ่อแม่ก็คุณพ่อชอบฟัง Eagles ไม่เก่าเท่าไหร่แล้วก็แม่ก็ชอบแบบ Carpenters อะไรเงี้ยพอเริ่มฟังเพลงเองอ่ะก็มีฉีกไป2ทางก็คือทาง Taylor Swift
กับทางแบบแจ๊สแบบแฟรงค์ซินาตราเอลลาฟิสเจอรัลลุยอัมสตรองอะไรอย่างเงี้ยไปทางนั้นแล้วก็ชอบฟังแล้วสบายใจก็เลยฟังไม่หยุดเลยแล้วก็พอเราได้มูดจากตรงนั้นมาปุ๊บมันก็เหมือนแบบเหมือนใส่ฟิลเตอร์เข้ามาที่หัวเราเราก็มองทุกอย่างเป็นแบบสมมุติว่าขับรถอยู่บนถนนอย่างวันนี้มาทางวิภาเนี่ยถ้าเปิดเพลงแจ๊สปุ๊บก็คือเรากำลังขับอยู่แบบแคลิฟอร์เนียอะไรอย่างงี้ที่มันแบบฮอลลีวูดอ่ะมันก็คือแบบมันฟังแล้วมันรู้สึกมันแบบมันเปลี่ยนโลกเราไปในขณะนั้นน่ะก็เลยชอบอิมสนใจธรรมะมาสักพักแล้วเพราะว่ามีโอกาสได้ไปแบบว่าเหมือนช่วยงานบุญของพระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์นวลจันทร์นะคะก็แล้วก็มีโอกาสได้แบบไปซึมซับมาเยอะแล้วก็มีคำสอนหนึ่งซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นคำสอนตามแบบคือไม่ได้ศึกษาทฤษฎีขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่จับใจความมาได้ก็คือเป็นเรื่องของการเจริญสติการแบบมีสติแล้วรู้ทันตัวเองในทุกขณะซึ่งมันก็ยากแต่ว่ามันฝึกได้อยู่แบบเหมือนสมองเราอย่างเงี้ยมันเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมแล้วถูกหรือเปล่าแต่ว่าเคยได้ยินมาว่ามันเป็นกล้ามเนื้อแล้วทุกกล้ามเนื้อมันฝึกได้มันจะมี muscle memory อยู่สมองก็เหมือนกันถ้าเราแบบปรับอยากปรับมุมมองเราก็ฝึกเตือนตัวเองให้คิดบ่อยๆคิดเรื่องนี้บ่อยๆลองรู้ตัวบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าบอกตัวเองทุกวันว่าฉันสวยอย่างเงี้ยเราก็จะเชื่อแต่คนอื่นจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะจริงค่ะตัดเสื้อผ้าเองเพิ่งได้จักมาประมาณ 4-5 เดือนซื้อมือสองมาลองดูก่อนคือมันเริ่มมาจากว่าอิมอะไปซื้อผ้ามาเย็บผ้ากันเปื้อนแล้วเย็บมือแล้วมันนานมากเลยแต่ว่ามันสนุกนะมันสวยแล้วก็รู้สึกแบบพอมันประกอบร่างแล้วมันพึงพอใจมากเลยตอนเราตัดมันจะแยกชิ้นแล้วมันจะดูไม่ออกเลยอย่างเงี้ยแต่มันเย็บมือมันนานมากก็เลยตัดสินใจซื้อจักมาลองพึงพอใจมากเพราะว่าเราได้ใส่เสื้อผ้าในแบบที่เราอยากใส่ในไซส์ที่มันเราวัดตัวเราเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็พวกเรื่องวิธีการทำตัดผ้าอะไรต่างๆหรือว่าการใช้จักรก็คือดูเซิร์ช Google ดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะความแตกต่างของ BFF ก็คือมันเป็นเพลงที่มันมีจังหวะแล้วก็ในทางตัวดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันมีสีสันขึ้นมากกว่าเพลงอื่นๆที่ทำมาค่ะที่มาที่ไปของเพลงนี้คือนั่งอยู่แล้วก็คือส่วนตัวต้องเล่าก่อนว่ามันเป็นคนที่แบบว่าแวลูเพื่อนมากๆรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรูปแบบที่มันมั่นคงที่สุดแล้วในแบบที่เราเลือกเองอะแล้วก็เลยลองนึกดูว่าแบบเราจะเสียเพื่อนไปได้ในทางไหนบ้างแล้วมันจะคุ้มไหมก็เลยแล้วก็เจอเหตุผลเนี่ยที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้บ่อยอ่ะก็เลยลองหยิบมาทำเป็นเพลงดูแต่ว่าทำเป็นมุมมองของคนที่เลือกที่จะเป็นเพื่อนห้า facts about image ค่ะข้อแรกคือทุกคนอ่ะจะรู้สึกว่าอิมเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมจริงๆแล้วคืออิมแค่เป็นคนแบบขี้เขินขี้อายแต่ว่าถ้าอยู่กับคนที่สนิทอ่ะก็หลายๆคนก็บอกอย่างเช่นคุณแม่ก็บอกว่าแบบเราเป็นคนตลกอยู่อะไรอย่างนี้เป็นคนความจำระยะสั้นดีมากแต่ว่าระยะยาวไม่ค่อยดีเลยคิดว่าเกิดมาจากการที่เราใช้ชีวิตนี่แหละแล้วแบบตอนสมัยเรียนน่ะก็คือจะมาท่องหนังสือคืนก่อนหน้าแล้วก็หน้าห้องสอบแล้วเข้าไปทำแล้วมันจำได้ไงแล้วพอสอบเสร็จก็คือลืมหมดเลยมันจะเป็นแพทเทิร์นเนี้ยตลอดตั้งแต่เรียนมาเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วเข้าเรียนจนจบมหาลัยอ่ะเป็นแบบนี้ตลอดคือต่อให้อ่านมาก่อนก็จะลืมต้องมาอ่านข้างหน้าเนื้อเพลงเวลาร้องเพลงนี่ลืมบ้างไหมเนื้อเพลงก็มีลืมค่ะช่วงแรกๆที่งานแสดงสดแรกๆก็คือจะมีแบบจดเนื้อเพลงไว้ที่มือแบบท่อนนี้เราจำไม่ได้จริงๆว่ะเดี๋ยวลืมแน่เลยอะไรเงี้ยก็คือจดไว้ซึ่งบางทีก็ไม่ได้ใช้บางทีมันก็จำได้ขึ้นมาแต่ว่าจดไว้มันก็อุ่นใจกว่าแล้วก็มีคนมาถามว่าสักมือหรออยากรู้ว่าสักว่าอะไรตังไปแล้วข้อ3คือเป็นคนติดกาแฟมากแต่ว่ากินกาแฟแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ตื่นคือเหมือนมันจะมีแพทเทิร์นคือเราต้องกินกาแฟซึ่งต้องเป็นกาแฟดำที่แรงแล้วเราจะต้องไปนอนก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงและตื่นมาแล้วถึงค่อยคลุกมันจะง่วงก่อนมันจะแปลกตรงเนี้ยและคือต่อให้กิน3ทุ่มอ่ะ4ทุ่มครึ่งก็หลับได้
เป็นคนผมตรงมากๆตรงแบบช่างผมม้วนผมให้อย่างเงี้ยแล้วก็คือแป๊บเดียวคลายแล้วมันเป็นปมเพราะว่าทั้งบ้านเลยปู่ย่ายายพ่อแม่ญาติพี่น้องน้องสาวอะไรผมหยิกหมดมีตาผมตรงแล้วก็แค่2คนข้อที่5นะคะคืออ่ะเป็นคนกลัวเข็มมากๆนี่คือเจาะหูไม่ได้นะเพราะว่ากลัวมากคือจะเล่าเหตุการณ์ที่ให้เห็นภาพนิดนึงคือไปโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วมันก็จะต้องมีเจาะเลือดใช่ป่ะเราก็นั่งเอาแขนวางแล้วก็หายไปเลยเป็นลมแล้วก็ตื่นมาก็มีน้ำแดงวางข้างหน้าแล้วก็เจาะไปแล้วคือมันแบบมันกลัวมากจนมันแบบว่าไม่สามารถมีสติได้ตอนเขาจะเจาะค่ะก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังโดนเฟรนด์โซนอยู่นะคะอยากจะชวนลองมาฟังเพลง BFF ดูว่าคนที่เขาเฟนโซนเราอ่ะบางทีเขาอาจจะมีเหตุผลเนี้ยว่ามันเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้แล้วก็เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากเพราะว่าความเป็นเพื่อนมันมีค่ามากจนเขาไม่อยากเสียคุณไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาฟังดูอาจจะแบบเข้าใจเพื่อนมากขึ้นอาจจะ move on ได้ก็ได้ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการทำอัลบั้มอยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะคลอดออกมาให้ฟังกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยอาจจะมีบางเพลงที่ปล่อยออกไปแล้วมารวมด้วยเหมือนกันค่ะอะไรสปอยเล็กๆน้อยๆสปอยเล็กๆน้อยๆคือมูดที่วางไว้คืออยากให้ทุกคนเลิกคิดแล้วว่ายังเป็นคนเสื่องซึมแล้วก็เรียบร้อยอาจจะแบบว่ามีเพลงมีจังหวะมากขึ้นให้ได้ฟังกันค่ะผลงานต่างๆนะคะMV อย่างนี้เนาะเข้าไปดูได้ใน channel YouTube ของ Small Room นะคะแล้วก็ตัวเพลงก็จะอยู่ในสตรีมมิ่งทุกอันเลยแล้วก็ติดตามต่างๆได้มี Facebook Image Sutita มี Twitter Instagram TikTok Image Swift 13ค่ะเดี๋ยวจะลองเพลง BFF ให้ฟังท่อนหนึ่งเพราะเธอมีค่ากับตัวฉันมากกว่าใครฉันขอให้เราเป็นแค่เพื่อนกันหนึ่งไหมเพราะว่าฉันเองก็คงทำใจไม่ไหวถ้าต้องเสียเธอไปเป็นเพื่อนกันไว้ดีกว่าหน้าเธอ